ิดวงจรปิดเลยขึ้นมาก็ได้นะฮะจะได้ไม่เสียเวลานะฮะเพราะว่านี่คือนาทีเข้าไปจับกุมตำรวจคนนี้ใช่ไหมขอดูชื่อหน่อยซิเมย์เขาชื่ออะไรนะอัธวุฒิสุมนรัตนกุลหรือว่าดาบบอสดาบบอสคุณผู้ชมครับเดี๋ยวอาจจะงงว่านี่คือใครนี่คืออดีตตำรวจนะครับผบ.หมู่งานสืบสวนคันนายาวถูกให้ออกจากราชการปีที่แล้วตามหมายจับร่วมกันกันโชคทรัพย์แล้วก็ใช้อำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐโดยมิชอบกักขังหน่วงเหนียวอุ้มคนจีน5รายฮะจากโรงแรมในซอยประชาสงเคราะห์2ไปเอาเงิน 2.5 ล้านนี่คือนาทีอุ้มใช่ไหมใช่ค่ะนี่แต่ต้องบอกก่อนว่าในวงจรปิดมันจะไม่มีดาบบอสนะฮะเพราะตำรวจคาดการว่าดาบบอสอาจจะรออยู่อีกที่หนึ่งแต่ให้สมุนเนี่ยเข้ามาอุ้มโดยเบื้องต้นเนี่ยคุณผู้ชมฮะเหตุการณ์ครั้งนี้ดาบบอสโดนหมายจับเนี่ยนะฮะพร้อมกับพวกใช่ไหมครับเมย์ใช่ค่ะกี่คนนะคือตอนนี้ออกหมายจับไปแล้วทั้งหมด5คนนี่มีการจับกุมไปแล้ว2เนี่ยนะคะและนี่คือนาทีตอนแก๊งของดาบบอสซึ่งไม่มีดาบบอสอยู่ในนี้นะฮะกำลังเอาคนจีนยัดเข้าไปในรถโดยเบื้องต้นเนี่ยคนจีนเนี่ยจะใส่เสื้อสีดำใช่ไหมใช่ค่ะที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะฮะนี่แล้วหิ้วแขนเลยแล้วจับยัดเข้ารถโดยถามว่าที่มาที่ไปเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นคือชุดสืบเนี่ยนะฮะเขาไปล็อกตัวดาบบอสเดี๋ยวลองดูคู่กันเลยนะฮะภาพตอนเอาตัวดาบบอสมาสักนิดหนึ่งเปิดคู่กันกับวงจรปิดครับไปล็อกตัวได้ที่บ้านย่านคูบอนโดยนำกำลังไปวางแผนจับกุมแล้วก็แสดงหมายจับนะฮะซึ่งทางด้านของดาบบอสเองเนี่ยภาพตอนคุมตัวดาบบอสครับเห็นบอกว่าดาบบอสเองเนี่ยไม่ได้ต่อสู้เลยเปิดคู่กันนะฮะนี่อันนี้คือตอนหิ้วตัวมาลงพักใช่ไหมใช่ค่ะเพื่อที่มาสอบปากคำคุณผู้ชมฮะมีรายงานเข้ามาว่าเรื่องนี้นายตำรวจระดับผู้บัญชาการแล้วก็ระดับผู้ใหญ่เรียกประชุมด้วยเพราะถือว่าเป็นเรื่องที่อุกอาจที่ตำรวจดันไปก่อคดีอุ้มชาวจีนแล้วรีดเงินนี่ตอนจับกุมใช่ไหมมีเสียงไหมลองฟังดูหน่อยพี่จะพูดอะไรไหมพี่รู้จักกับคนจีนอย่างนั้นได้ไงครับสรุปแล้วพี่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องไหมพี่พูดได้ไหมพี่พูดได้นะพี่มีส่วนเกี่ยวข้องไหมขอท้าพี่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการรีดคนจีนไหมครับถ้าพี่มีเรื่องถามผมพูดได้นะพี่เกี่ยวไหมเกี่ยวแล้วพี่ไปอยู่ในเหตุการณ์ไหมตอนนั้นนะครับไม่อยู่แล้วพี่อยู่ไหนวันนั้นไม่อยู่แล้วพี่ทราบได้ยังไงว่าทีมนี้เนี่ยมีคนจีนพวกนี้เขามีเงินมีอะไรผมไม่รู้ครับอันนี้ผมไม่รู้แล้วไปรู้จักกับทีมนี้ได้ยังไงไม่รู้ครับพี่อ้างว่าเป็นตำรวจจริงไหมผมไม่รู้ครับคือเป็นตำรวจแล้วเป้าหมายไงโรงแรมไหนคือพี่จะบอกว่าพี่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นั้นแล้วถูกไหมขอตั้งมาคุณผู้ชมครับและเอากลับมาตรงนี้นี่คือต้องให้ความเป็นธรรมเขาด้วยนะเขาปฏิเสธผมไม่รู้แล้วผมก็ไม่รู้ด้วยว่าไอ้พวกที่มันไปหิ้วปีกคนจีนใส่เสื้อสีดำเนี่ยมันใครเปิดหลักฐานตัวเต็มๆเลยนะฮะวันนี้พลตำรวจตรีนพศิลป์รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเรียกประชุมนะฮะและเราจะให้ดูตัวเต็มใช่ไหมใช่ค่ะเมย์ไล่ตัวเต็มให้ฟังหน่อยสิคือมันเป็นยังไงเอ่ยการที่เกิดขึ้นที่โรงแรมแห่งหนึ่งแถวๆย่านประชาสงเคราะห์2เนี่ยก่อนที่จะเห็นภาพที่มีการเข้าไปหิ้วผู้เสียหายแก๊งคนจีนเนี่ยไปรีดเงินเนี่ยจะเห็นขบวนรถของผู้ก่อเหตุก่อนค่ะซึ่งไปที่โรงแรมก่อนที่จะไปอุ้มซึ่งรถคันแรกเบนซ์สีดำเนี่ยเป็นเบนซ์คันที่ตำรวจไปจับดาบบอสของดาบบอสเนี่ยเพราะว่าตอนไปจับดาบบอสก็เจอรถเบนซ์คันนี้อยู่ด้วยเนี่ยนะคะที่บ้านกำลังจะบอกว่าวันอุ้มดาบบอสเนี่ยที่ไม่ปรากฏตัวไม่ได้ปรากฏตัวในวงจรปิดหิ้วปีกคนจีนเนี่ยเพราะดาบนั่งอยู่ในรถตามชุดสืบที่เขาบอกใช่คาดว่าจะเป็นการชี้เป้าก่อนก็จะมาคันแรกก็คือดาบอัธวุฒิเนี่ยคือดาบบอสนะคะคันที่2ก็คือคันที่มีการนำชาวจีนขึ้นไปนั่งในกล้องวงจรปิดเมื่อสักครู่แล้วก็มีรถคันที่3ค่ะคุณผู้ชมคะคือ Toyota Camry ตามมาคันที่2เนี่ยสีขาวเป็น Honda หลังจากนั้นเนี่ยจะเห็นว่ารถคันที่2เนี่ยเริ่มเข้าไปจอดคิดตายละเหมือนมีการพูดคุยกันว่าโรงแรมแห่งไหนที่ผู้เสียหายอยู่คนจีนอยู่มีการชี้เป้าอยู่เพื่อที่จะให้ขึ้นไปหิ้วทางด้านของชาวจีนลงมาหลังจากมีการชี้เป้าเรียบร้อยเนี่ยนะคะก็จะเห็นว่ารถของดับบอสเนี่ยคันแรกก็จะขับออกไปอ๋อเหมือนชี้เป้าใช่เนี่ยค่ะต่อครับเมย์หลังจากนั้นเนี่ยนะคะก็จะมีคันที่2และคันที่3เข้ามาจอดบริเวณนี้ถ้าต่อมาเลยก็ได้นี่หิ้วแล้วหิ้วมาแล้วหิ้วแล้วนะฮะมันจะสัมพันธ์กับเมื่อกี้นี้เมื่อกี้คือตัวที่แบบซูมเข้าไปแล้วเห็นชัดอันนี้จะเป็นอีกมุมนึงเป็นอีกมุมที่มาเปิดคู่กันนี่ฮะขวามือนั่นคือตัวอีกมุมนึงซึ่งจะเห็นหิ้วปีกซ้ายมือคือจะเห็นขบวนรถซึ่งจอดรอรับและจะยัดคนจีนเข้ารถแล้วนะฮะนี่คือขบวนการที่หิ้วปีกกันมาอย่างนี้ต่อมามีใช่ไหมครับเมย์ใช่ค่ะหลังจากมีการนำผู้เสียหายขึ้นรถสีขาวเป็นที่เรียบร้อยออกจากที่เกิดเหตุต่อไปคันที่1สีขาวมีขออนุญาตเปิดเต็มจอเลยฮะนี่มาแล้วคันที่2 Camry เนี่ยค่ะที่เป็นมามั้ยมาด้วยปิดท้าย
แล้วเบนซ์คันนี้แหละที่บอกว่าดาบบอสแกนั่งอยู่แต่แกไม่ลงใช่ค่ะขอเพลงรอบนึงได้ไหมเอากลับไปเมื่อกี้อีกรอบนึงคุณผู้ชมจะเห็นว่าดาบบอสบอกผมไม่เกี่ยวแต่ชุดสื่อบอกคุณน่ะนั่งอยู่ในเบนซ์นี่ฮะและเดี๋ยวตำรวจเขาคงไปไล่เลียงว่าเบนซ์เนี่ยขับออกมายังไงเขาคงมีหลักฐานของเขาอยู่นะฮะแล้วเบนซ์เนี่ยประกบตูดเลยหลังจากอุ้มคนจีนเสร็จต่อมาครับเมย์เปิดวงจรปิดตัวต่อๆไปมันก็จะเป็นเรียงลำดับกันไปแบบนี้แล้วค่ะในมุมต่างๆเพราะว่าจะเห็นว่ารถเบนซ์สีดำของดาบบอสเนี่ยมีการขับประกบตามหลังกลุ่มรถที่มีการอุ้มผู้เสียหายไปแล้วในมุมต่างๆจนกระทั่งออกไปที่บริเวณถนนแถวดินแดงค่ะคุณผู้ชมครับแล้วถามว่าทำไมดาบบอสต้องอุ้มคนจีนเรียก2.5 ล้านมันจะมีภาพอีกชุดหนึ่งช่อง8ได้มาเมื่อลงไปยังโรงแรมถูกไหมครับใช่ค่ะเราจะไปพบภาพอีกชุดหนึ่งอันนี้คือขบวนการอุ้มนะฮะใช้รถ3คันนะฮะต่อมาเมย์อธิบายหน่อยภาพนี้คืออะไรอันนี้เป็นภาพนิ่งกล้องวงจรปิดในโรงแรมหลังจากที่ขบวนรถมาถึงรถเบนซ์ดำของดาบบอสเนี่ยออกไปแล้วเนื่องจากมาชี้เป้าก็จะมีกลุ่มที่ร่วมแก๊งกับดาบบอสก็คือเป็นตำรวจและอดีตตำรวจเนี่ยนะคะลงไปที่โรงแรมที่ผู้เสียหายอยู่นี่จะเป็นภาพในโรงแรมที่จะเห็นทางด้านแก๊งอุ้มเนี่ยก็คือฝั่งของตำรวจและอดีตตำรวจที่ว่าเนี่ยเข้าไปในโรงแรมเพื่อจะรอเอาคนจีนออกมาใช่ค่ะแล้วขณะเดียวกันวันนี้คุณผู้ชมฮะเดี๋ยวค้างภาพทางซ้ายมือเอาไว้เพราะวันนี้คนที่ให้คำตอบดีที่สุดก็คือท่านรองผบ.ชน.นะครับพลตำรวจตรีนพสินภูลสวัสดิ์รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลบอกเรามีหลักฐานทั้งหมดแล้วก็กลุ่มผู้เสียหายมีการปรึกษากับเพื่อนของชาวไทยบอกว่าเนี่ยมีคนจีนโดนอุ้มตัวไปใช่ไหมโดยใช้เวลาเนี่ยเห็นบอกว่าคือทางฝั่งผู้เสียหายเนี่ยท่านรองเนี่ยบอกว่าในวันที่25กลุ่มชาวจีนเนี่ยเดินทางเข้าประเทศไทยมาคือก่อนหน้านี้แล้วถูกไหมฮะ19 เมษายนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยแต่เรื่องคือเกิด25ใช่25คือวันอุ้มใช่โดยทั้ง5คนเนี่ยเขามาแลกเงินสดเอาไว้ระหว่างที่ตอนมาไทยเพื่อจะใช้จ่ายแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาติดต่อสาวชาวลาวซึ่งมีเครื่องรูดบัตรเงินดิจิทัลแต่หลังจากสาวชาวลาวคนนี้มาอยู่ในห้องของคนจีนได้8นาทีกลุ่มผู้ก่อเหตุเข้าโรงแรมเลยฮะทำทีมาขอเปิดห้องนี่ถ้าเป็นภาพวงจรปิดตอนซ้ายมือภาพวงจรปิดเมื่อกี้ทางซ้ายมือภาพเมื่อกี้นี้ที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะฮะนั่นก็คือแสดงว่าคนลาวเข้ามาเกี่ยวด้วยเหรอเขาก็เลยสงสัยเหมือนคนลาวส่งซิกภาพนิ่งสิครับทีมงานครับฟังผมด้วยฮะภาพนิ่งเมื่อกี้ที่เขามาติดต่อโรงแรมนี่ฮะแล้วก็จะสอดรับกับทางท่านรองเนี่ยนะฮะบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยพอมาเหมือนกับไม่รู้คนลาวมันส่งซิกหรือเปล่าคนจีนมันเข้ามาอย่างนี้เลยฮะหลังจากนั้นไม่ใช่คนจีนขออภัยดาบฮะดาบก็เข้ามากับพรรคพวกเข้ามาในโรงแรมพอเข้ามาเสร็จสับเรียบร้อยณตอนนั้นคุณผู้ชมครับน่าสนใจคือทำทีมาเปิดห้องก่อนจะเข้าไปตรงถึงห้องของคนจีนแล้วแสดงตัวบอกเราตำรวจแล้วก็อ้างว่าคนจีนกระทำผิดหลังจากนั้นตามวงจรปิดคือหิ้วปีกและเดินออกจากโรงแรมทันทีโดยมีการข่มขู่นะฮะขอให้ส่งเงินมา2.5 ล้านเพื่อแลกกับการปล่อยตัวหลังจากเกิดเรื่องกลุ่มผู้เสียหายมีการปรึกษากับเพื่อนชาวไทยและแจ้งความในวันที่29 เมษายนชุดสืบของนครบาลเลยไปเปิดวงจรปิดแล้วก็เจอความจริงคุณผู้ชมเชื่อไหมในวงจรปิดที่หิ้วกันเนี่ยมี 4-5 คนแต่ขบวนการทั้งหมด11คนนะฮะ11คนฮะเลยขออนุมัติหมายศาลจับชุดแรกก่อนก็คือดาบบอสถูกไหมฮะใช่ค่ะแล้วก็ขนาดเดียวกันเนี่ยทางฝั่งของผู้เสียหายเขาจำได้ว่าใครเป็นใครแต่ดาบบอสให้การปฏิเสธล่าสุดเนี่ยนะฮะโอ้โหเฮ้ยมันมีตำรวจอยู่ในแก๊งของดาบบอสคนหนึ่งเป็น191อีกคนหนึ่งเป็นพญาไทนะฮะโอ้โหเฮ้ยตำรวจทั้งนั้นเลยอ่ะคำถามคือยายผู้หญิงชาวลาวเนี่ยที่มันไปแลกเงินเนี่ยทำไมมันรู้จักกับแก๊งตำรวจแก๊งนี้จากการตรวจสอบทั้งหมดตอนนี้ออกหมายจับแล้วและเห็นบอกว่าเบื้องต้นจะให้ออกจากราชการเท่ากับว่าตอนนี้มีดาบบอสกับตำรวจอีก2พญาไทกับ191เพราะฉะนั้นตอนนี้เท่าที่รู้คือ3คนนะฮะที่เป็นตำรวจในคดีนี้มีเสียงของท่านรองนพสินฮะผู้ต้องหาทั้งหมดจากในการตรวจสอบเบื้องต้นจากกล้องวงจรปิดมีจำนวน11รายนะครับ11รายดังกล่าวนะครับขณะนี้นะครับจากการสอบสวนขยายผลเพิ่มเติมจากหมายจับเมื่อคืน3รายวันนี้ได้ขยายผลออกหมายจับเพิ่มอีก2รายรวมแล้วเป็น5ซึ่งยังอยู่ในราชการอยู่นะครับซึ่งณตอนนี้เพิ่งจับกลุ่มสดๆร้อนๆได้อีก1รายโดยทางกองบังคับการสืบสวนนครบาลนะครับตอนนี้กำลังการซักถามอยู่ที่ทางกองบังคับการสืบสวนนะครับอยู่ที่ทางผู้การธีรเดชอยู่นะครับ
ก็ให้การยอมรับว่าเป็นหนึ่งในขบวนการในเรื่องนี้นะครับส่วนตำรวจที่เหลืออีกหนึ่งรายซึ่งอยู่ราชการนะครับตอนนี้หมายจับออกแล้วได้มอบหมายทางสืบนครบาลหนึ่งในการติดตามตัวนะครับก็เลยจะขออนุญาตรายงานเบื้องต้นคร่าวๆนะครับในเบื้องต้นก่อนเพราะว่าผมก็เชื่อว่านะครับข้อมูลข่าวสารนะครับมันก็เผยแพร่ในส่วนของเจ้าทางฝั่งผู้ต้องหารับรู้แล้วว่าณตอนนี้ผู้เสียหายก็ยังอยู่ในเมืองไทยไม่ได้ไปไหนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็มีการติดตามจับกุมตัวผู้ชมครับและอย่างที่บอกเนี่ยนะฮะว่าวันนี้ถ้าดูจากตามขั้นตอนเนี่ยพอเขาเข้ามาเสร็จเขาติดต่อผู้หญิงลาวเพื่อแลกเงิน8นาทีแก๊งตำรวจบุกเลยล่าสุดแก๊งตำรวจมี3จับแล้ว2นะฮะยังเหลือตำรวจอีก1ที่ยังหลบหนีขอกลับไปดูภาพเมื่อกี้นี้เห็นขบวนการตอนที่อุ้มเนี่ยนะฮะที่หิ้วปีกคนจีนยัดใส่รถเนี่ยคุณผู้ชมครับวันนี้เรารู้มาว่าตอนที่ชุดสื่อเขาไปล็อกตัวดาบบอสมาเนี่ยดาบบอสแกไม่ได้สู้วันนี้เราก็เลยได้เจอกับป้าดาใช่มั้ยป้าดาเนี่ยแกเปิดใจกับเราบอกโอ๊ยตอนเช้าตำรวจมากันเต็มเลยใช่มั้ยใช่ป้าดาบอกว่าเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันตอนแรกว่าตำรวจมาทําไมเนี่ยนะคะแต่เห็นบอกว่าตำรวจมานอกจากเอาตัวดาบบอสไปก็เอารถเบนซ์สีดำคันที่ปรากฏในกล้องวงจรปิดของดาบบอสเนี่ยไปด้วยแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเป็นของดาบบอสหรือว่าเป็นรถของใครถามป้าดาว่าวันเกิดเหตุ25เมษายนเห็นรถคันอื่นเข้าออกในหมู่บ้านที่เป็นที่อยู่ของดาบบอสหรือเปล่าแกบอกว่าแกเคยเห็นรถเก๋งสีขาวในกล้องวงจรปิด มาแถวบ้านของดาบบอสเหมือนกันนะแต่ว่าไม่เห็นว่ามีใครมาบ้างแต่เห็นจอดอยู่ที่บ้านเนี้ยหลายวันเหมือนกันค่ะแต่รถมาจอดหลายคันเลยเครื่องติดเป็นแถวเลยไม่รู้ว่าเขามาทำอะไรกันนะตอนนั้นพามาเนี่ยเห็นมีการคุมตัวพี่ดาบเนี่ยขึ้นรถไปตอนนี้ในที่นั้นเห็นไหมไม่เห็นนะเห็นแต่รถจอดออกรถมาแล้วก็ขับออกมาแล้วเขาก็โบกมือให้กันไปก่อนแต่ถ้าพูดถึงคนที่เขามาพาตัวไปเนี่ยเกี่ยวข้องกับรถเบนซ์สีดำมันมีเกี่ยวข้องจริงใช่ไหมครับคงงั้นมั้งเพราะว่าคันเขาใช้กันอยู่นะเห็นเขาขับมาขับออกกันอยู่มีรถข่าวคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นนี่คือแก๊งตำรวจมันก็น่ากลัวเหมือนกันนะถ้าตำรวจดันมาทำซะเองเนี่ยนะฮะ